สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องตกใจคอมเมนต์คลิปนี้เรามาติดตามข่าวสารแบดมินตันรายการ Princess สิริวรรณนวลี Thailand Master 2023ระหว่างวันที่31มกราคมถึง5กุมภาพันธ์มีเงินรางวัลรวมถึง 210,000 US ดอลลาร์หรือประมาณ7ล้านบาทและวันนี้เดินทางมาถึงในรอบชิงชนะเลิศซึ่งมีนักกีฬาจากประเทศไทยเข้ามาได้แค่1ประเภทเท่านั้นก็คือหญิงคู่เบญภาเอี่ยมสะอาดและณัฐกาลเอี่ยมสะอาดมือ2ของรายการมือ13ของโลกพบกับเบคฮานะกับรีโซฮีที่ประกบคู่ใหม่จากเกาหลีใต้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหากับคู่พี่น้องสายบุกจากไทยฉายามือปราบเกาหลีใต้เอาชนะคู่เบคฮานะรีโซฮีไปแบบสบายๆ21ต่อ6 21ต่อ11พาแชมป์ในบ้านและแชมป์แรกของปีไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 16,590 US ดอลลาร์หรือประมาณ 550,000 บาทถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของพี่น้องคู่นี้นะคะแล้วรายการต่อไปจะเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมฝากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยกันด้วยนะคะทั้งนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยบรรณาที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ